วัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกันเหมือนเช่นเคยเกษตรโซไซตี้ผมที่บ้วนบางประมาอดิศักดิ์บ้วนกียาพันธ์ครับดำเนินรายการท่านผู้ชมครับขอบพระคุณสำหรับน้ำใจไมตรีของแฟนๆรายการที่เคารพที่เอื้อเฟื้อต่อรายการของเรานะครับเมื่อผมไปบรรยายไปพบปะกับแฟนๆรายการเดินไปไหนหลายคนบอกว่าได้ติดตามชมรายการนะครับและจำนวนมากเหมือนกันที่บอกว่าเวลาที่เสนอไม่มีเวลาได้ชมแต่ไปชมทางย้อนหลังทางคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันแหละครับท่านผู้ชมครับและก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เสนอแนะความคิดความเห็นต่างๆมาท่านผู้ชมครับเวลานี้นี่ถ้าไม่พูดซะก็จะกลายเป็นว่าทำไมไม่พูดเรื่องพวกนี้คือเรื่องน้ำนั้นเป็นปัจจัยที่ใครๆก็รู้อยู่ว่ามีความสำคัญมากท่านผู้ชมครับแต่ว่าผมคงจะไม่พูดซ้ำประเด็นกับคนอื่นที่พูดเรื่องน้ำแต่ผมกำลังจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเมื่อเราเห็นแล้วว่าพอน้ำไม่มีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นน้ำมีความสำคัญขนาดไหนเราจึงควรใช้น้ำนั้นอย่างประหยัดเกิดประโยชน์และมีคุณค่าฟังให้ดีนะฮะประหยัดแล้วต้องเกิดประโยชน์ไม่ใช่ประหยัดแล้วเสียประโยชน์นะแล้วก็มีคุณค่าจากการใช้น้ำนั้นคนเมืองอาจจะบอกอ้าวแล้วผมจะเอาน้ำที่ไหนรดน้ำต้นไม้ถ้าจะรดน้ำต้นไม้จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเผื่อว่าบ้านท่านเนี่ยมีหลังคาอยู่แล้วท่านไปซื้อแท้งมาสักลูกหนึ่งจะ200ลิตรหรือว่าจะเป็น1,000ลิตรหรือจะเป็น4,000ลิตรอะไรก็แล้วแต่นะครับรองน้ำจากน้ำฝนนั่นแหละครับแล้วน้ำนั้นน่ะใช้มีประโยชน์ดีมากเลยครับท่านผู้ชมครับทีนี้บอกว่าเอาถ้าจำเป็นจะต้องใช้น้ำประปาซึ่งแน่นอนที่สุดมีคลอรีนอยู่ด้วยถ้าจะใช้น้ำประปาเราก็ควรจะใช้1ครั้งแล้วได้ประโยชน์เยอะยกตัวอย่างเช่นว่าเวลาท่านปลูกพืชผักที่บ้านเนี่ยท่านปลูกรวมกันได้ครับท่านหยอดพริกลงไปนะสมมติมีแปลงเล็กๆนะหยอดพริกลงไปปลูกมะเขือเทศปลูกถั่วฝักยาวพื้นที่ยังว่างหว่านผักบุ้งกวางตุ้งผักชีผักคะน้านะฮะเสร็จแล้วเรารดน้ำครั้งเดียวต้นไม้ก็จะได้น้ำพร้อมกันหมดนะครับแล้วรดน้ำเนี่ยอย่าให้น้ำถึงขนาดขังอย่ารดเผื่อเอาแค่พอชุ่มชื้นแค่นั้นต้นไม้ต้องการน้ำแค่เพียงชุ่มชื้นเท่านั้นแล้วถ้าบางครั้งบางคนบอกจะรดทางดินหรือจะรดทางใบก็ดูแล้วแต่ชนิดของพืชถ้าเป็นพืชที่มีแมลงปากดูดมาดูดกินเยอะแยะเราอาจจะต้องรดให้เปียกใบชุ่มใบไว้ท่านผู้ชมครับถ้าเผื่อท่านจะปลูกพืชผลพืชผักในบ้านแล้ว เราอยากจะประหยัดเราก็ตั้ง A frame ขึ้นมาก็ได้ก็คือทำเป็นชั้นแบบตัว A เนี่ยแล้วในแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีรางรางนี่บางคนก็อาจจะใช้เป็นรางน้ำเลยหรือว่าจะเอาเป็นท่อ PVC แล้วมาผ่านะแต่การตั้งรางเนี่ยตั้งให้เอียงนิดหน่อยนะให้เอียงมาทางนี้น้ำจะหยดมาทางนี้หยดมาทางนี้ก็จะไหลลงมารางล่างแล้วก็ไหลลงไปเรื่อยจนท้ายสุดเนี่ยนะครับมันก็จะมีถังหรือกระป๋องกระแป๋งอะไรก็ไปเก็บน้ำไว้พอเราลดน้ำเนี่ยน้ำไปหยดถึงตรงนั้นแปลว่าน้ำพอเพียงแล้วหรือจะกลับเอาไปใช้ใหม่ก็ได้อย่างนี้ก็ประหยัดมากครับท่านผู้ชมครับทีนี้ถ้าจากหากว่าบางคน เราไม่ทำเป็น A frame ยุ่งยากเราก็ทำเหมือนราวตากผ้าเลยนะครับเราก็ปลูกต้นไม้โดยที่เราห้อยไว้นะฮะเราไม้ส่วนหนึ่งเป็นไม้ห้อยแล้วปลูกในกระถางในภาชนะอะไรก็ได้จะเป็นกวางตุ้งคะน้าผักกาดขาวผักบุ้งหรือว่าสะระแหน่อะไรก็ตามนะฮะพอเราลดน้ำข้างบนมันก็จะตกลงข้างล่างข้างล่างเราก็ใช้พื้นที่ตรงข้างล่างเนี่ยปลูกอีกอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันท่านผู้ชมครับหรือถ้าจะให้ประหยัดมากๆเนี่ยท่านผู้ชมครับเราเตรียมแปลงเสร็จรดน้ำให้ชุ่มเราก็เอาพลาสติกดำซึ่งเดี๋ยวนี้มีขายนะฮะหรือว่าอย่างถุงดำที่เราเห็นอยู่นั่นแหละนะครับเราก็มาคลุมแปลงเลยเสร็จแล้วเราก็เจาะรูเฉพาะตรงที่เราจะปลูกจะเป็นมะละจะเป็นบวบหรือว่าจะเป็นมะเขือเทศพริกอะไรก็ได้แต่นะถ้าเป็นอย่างเราปลูกไม่มากเราก็แค่เอากรรไกรตัดตรงนั้นให้เป็นรูแล้วตรงรูเนี่ยรดน้ำเสร็จแล้วอาจจะมีเศษวัชพืชหญ้าฟางมาคลุมตรงโคนต้นนั้นไว้นะฮะน้ำให้ไปครั้งเดียวครับก็จะอยู่นานเลยแต่วิธีนี้เนี่ยถ้าเผื่อเป็นเกษตรกรที่เขาอยู่ต่างจังหวัดเขาปลูกแตงโมทีเงินเป็น5ไร่7ไร่เวลาเขาเจาะรูไม่ใช่เรื่องเล็กเขาก็ทำง่ายๆครับเขาก็เอากระป๋องนมเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วก็เอาถ่านเนี่ย
ถ่านแดงๆเนี่ยครับใส่กระป๋องก็ร้อนใช่ไหมครับพอร้อนก็ไปจุ่มตรงตำแหน่งที่จะให้เกิดรูพลาสติกก็จะเป็นรูตรงนั้นแล้วก็ปลูกกันนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ถ้าประหยัดแล้วมันเกิดประโยชน์และอันเนี้ยเราก็จะได้ชื่อว่าเราเป็นผู้ที่ปกป้องแล้วก็สร้างสิ่งที่ดีงามให้กับโลกของเราประเทศของเราหรือแม้แต่เงินในกระเป๋าเราเองผมมักจะบอกกับใครๆที่ใกล้ชิดบอกว่าแค่รู้จักปิดเปิดน้ำอย่างประหยัดใช้น้ำอย่างประหยัดได้ประโยชน์เยอะแยะหรือแม้กระทั่งไฟแต่ละดวงถ้าไม่จำเป็นเนี่ยแค่ปิดเสียเนี่ยเราก็เหมือนหยิบเงินจากกระเป๋าซ้ายใส่กระเป๋าขวาเรียบร้อยแล้วก็หวังใจว่าท่านผู้ชมทุกท่านก็คงจะมีน้ำใจกับโลกของเราประเทศของเราและครอบครัวของเรานะครับท่านผู้ชมครับทำรายการเกษตรมาเวลาเดี๋ยวนี้ผมไปเดินห้างไปซื้อของส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ไปเดินดูของแล้วครับไปนั่งตอบปัญหาซะเยอะเพราะว่าแฟนรายการท่านก็เมตตาพอเจอก็ทักทายปราศัยกันนะฮะแล้วเราก็นั่งคุยกันแต่คำถามหนึ่งที่จะมีคนถามถ่ายกันเยอะมากๆเลยจนต้องหยิบมาเป็นประเด็นพูดวันนี้ก็คือว่าท่านบอกมีบ้านอยู่เนี่ยอาจารย์ถ้าอยากจะปลูกต้นไม้เอาไว้กินเนี่ยเอาไว้กินอยู่แล้วมีทั้งปีเลยท่านถามผมว่าไหนลิสต์มาให้ดูหน่อยที่ว่าควรจะปลูกต้นอะไรบ้างอันนี้พูดง่ายๆก็คือว่าสวนในบ้านท่านผู้ชมครับสวนในบ้านมันก็ต้องมีอยู่3สวนใช่ไหมครับสวนหนึ่งก็คือสวนไม้ผลส่วนที่สองก็คือสวนไม้ดอกและส่วนที่สามก็คือสวนผักถ้าเป็นผมนะครับเราก็นึกถึงตอนแห่ขันหมากเลยฮะแห่ขันหมากเราแห่กล้วยมาใช่ไหมครับกล้วยต้องมีครับแต่บางคนบอกรกที่รกน่ะเพราะว่าเวลาตอนที่เอากล้วยไปปลูกแล้วท่านไม่แต่งหน่อบ้างท่านไม่ค่อยสางใบมันก็เลยทึบอับเละละไปหมดนะความจริงเนี่ยยังไงก็ต้องมีกล้วยไว้สักกอหนึ่งนะครับส่วนจะขยายปลูกขยับกันยังไงก็แล้วแต่พืชที่สองที่ควรจะมีในบ้านนะครับก็คือมะละกอครับอย่างน้อยก็ต้องมีมะละกอไว้สักสองต้นนะฮะอาจจะเอาไว้ทำอะไรอ่ะต้นหนึ่งจะไว้ทำส้มตำมะละกอก็อาจจะปลูกแขกนวลต้นหนึ่งอาจจะปลูกไว้กินก็อาจจะเป็นปลักไม้ลายหรือว่าพันธุ์ฮอลแลนด์นะครับนี่ก็มะละกอต้องมีเพราะว่าเป็นยาระบายได้สบายมากใช่ไหมครับต่อจากนั้นเอาเพิ่มวิตามินซีหน่อยครับปลูกฝรั่งฮะถามว่าทำไมเพราะฝรั่งมันออกลูกได้ทั้งปีครับนะบังคับให้มันออกเมื่อไหร่ก็ได้ไอ้อย่างนี้ก็เอาจะสัก5ต้นนะใส่กระถางก็ได้หรือว่ารอบบริเวณบ้านก็ได้เพราะว่าให้มันเฉลี่ยว่าเดี๋ยวมันต้นนั้นมันเริ่มออกทำต้นนี้ออกต้นนี้สุกกำลังเก็บเนี่ยมันก็จะเวียนกันไปใน5ต้นนี้นะครับนี่คือไม้ผลหลักๆคนบอกแล้วมะม่วงล่ะถ้ามะม่วงสำหรับท่านที่จะปลูกในบ้านเนี่ยผมไม่แนะนำให้ปลูกแล้วเอาร่มเงานะเพราะถ้าเอาร่มเงาแล้วเรามักจะไม่ค่อยได้ผลผลิตถ้าเราจะปลูกมะม่วงในบ้านนะครับถ้าเป็นคนเมืองอย่างกรุงเทพเนี่ยยกโคกขึ้นมาให้สูงนิดหนึ่งหรืออาจจะรองซีเมนต์มาเสริมเพราะกรุงเทพน้ำใต้ดินสูงหมายว่าเจาะลงไปนิดเดียวเจอน้ำแล้วถ้ารากมันไปจุ่มน้ำมันจะไม่ค่อยได้ลูกได้ผลและถ้าปลูกควรจะปลูกเป็นพวกพันธวายนะหรือจะเป็นโชคอานันต์หรือจะเป็นสามฤดูอะไรก็ตามนะหรือจะน้ำดอกไม้แต่เราไม่กินสุกก็ได้นะครับเราได้ผลดิบนะเอามาทำกับข้าวทำกับข้าวมาซอยมาสับนะแล้วก็อาจจะได้ร่มได้เงาแต่ว่าเรารักษาส่งพุ่มไว้นี่ก็ไม้ผลยกตัวอย่างสิ่งเหล่านี้ควรจะมีพืชผักเนี่ยต้องปลูก3อย่างผักอย่างแรกคือผักยืนต้นต้นแคปลูกแล้วไม่ต้องสูงนะครับตัดยอดไว้ขี้เหล็กปลูกแล้วก็ไม่ต้องสูงมากเอาพุ่มไว้เอายอดไปทำกับข้าวอันนี้ปลูกแล้วไม่ค่อยตายชะอมอันนี้ไว้มุมๆหน่อยเพราะมีหนามตัดบ่อยๆยิ่งตัดยิ่งแตกครับนะหรือจะเป็นผักหวานบ้านนะครับอันนี้ปลูกตามแนวรั้วเลยตัดให้ต่ำๆเข้าไว้ใส่ปุ๋ยที่ตัวหน้าสูงๆ
ยิ่งตัดยิ่งแตกไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ปลูกครั้งเดียวแล้วก็อยู่กับเราไปนานโอกาสตายยากผมเรียกว่าผักยืนต้นนะฮะทีนี้ท่านผู้ชมครับผักอีกอย่างหนึ่งที่ต้องมีอันนี้จะเป็นกระถางก็ได้หรือจะเป็นแปลงก็ตามเรียกผักกึ่งล้มลุกตะไคร้นี่นานๆปลูกทีนะกระเพราโหระพาผมมักจะพูดเล่นๆบอกว่าเอาไว้เวลาโมโหบางคนโมโหใครมาเตะต้นกระเพราเมล็ดร่วงลงมาขึ้นใหม่ได้อีกครับท่านผู้ชมครับแต่ไม่เตะไม่ใช้ความรุนแรงอันดีที่สุดนะครับนะยิ่งอันนี้ก็ปลูกแล้วนานๆก็ปลูกทีสะระแหน่อย่างเงี้ยนะอย่างนี้เขาเรียกว่าผักกึ่งล้มลุกนะครับเพราะฉะนั้นอีกพวกหนึ่งที่ต้องเป็นภาระกับเขาหน่อยก็คือผักล้มลุกแต่พวกนี้ล้มแล้วไม่ลุกหรอครับผักบุ้งกวางตุ้งผักชีผักคะน้าเก็บแล้วก็ไปเลยเพียงแต่ถ้าเราปลูกกินเองเราก็ไม่ต้องไปถอนทั้งต้นเราก็ตัดแต่พอมันโซมมากๆแล้วเราก็รื้อส่วนไม้ที่จะเอาไว้ดูเนี่ยท่านผู้ชมครับท่านอยากจะปลูกอะไรล่ะบางคนบอกฉันต้องการปลูกไม้หอมอ้าวก็ถ้าจะปลูกไม้หอมก็ไปรวบรวมเลยบุกนะสารีนะแก้วเจ้าจอมหรือจะเป็นกาลเวกนะครับหรือว่ากระดังงาจีนอันนี้ไม้หอมบางชนิดเลื้อยบางชนิดไม่เลื้อยท่านผู้ชมครับแต่ว่าถ้าจะถามใจผมนะ1พวกไม่ค่อยมีสีสันแล้วหอมอันนี้เอาไว้นะฮะปลูกไว้ป้องกันแสงแดดอันนี้ก็ไม้เลื้อยอย่างพวกกระเวกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะส่วนไม้ที่จะปลูกแล้วดูใบสวยๆบอนสีมีไหมหรือว่าจะปลูกพวกอะโกรนิมาอันนี้ก็ให้ดูว่าตรงไหนต้องการที่ร่มตรงไหนต้องการแดดเอาไม้แดดไปไว้กับแดดไม้ร่มไปไว้กับร่มไม้ไหนกินน้ำน้อยอะไรครับลีลาวดีชวนชมพวกนี้เราก็เอาไว้ด้วยกันนะไว้ที่ดอนๆหน่อยตรงไหนต้องการน้ำเยอะก็ไว้อีกที่หนึ่งท่านผู้ชมบอกโอ้มันจะปลูกไหวไหมเนี่ยที่มีนิดเดียวจัดสรรดีๆรับรองว่าได้ครับเพราะว่าผมเคยไปเห็นมาแล้วนะเพียงแต่ว่าเราก็จะต้องปลูกแล้วมีกินทุกวันและมีดูทุกวันมีดมทุกวันถ้ายังสงสัยอะไรเพิ่มเติมถามถ่ายกันมาครับท่านผู้ชมครับช่วงสุดท้ายของรายการก็เป็นช่วงที่เรารวบรวมคำถามของท่านผู้ชมนะฮะมาตอบกันถ้าถามว่าคำถามที่รวบรวมมายังเหลือเยอะไหมก็ต้องตอบว่าเยอะมากนะครับคำถามมาจากไหนครับท่านผู้ชมครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากท่านผู้ชมรายการโดยตรงบางคนไปเจอกันก็ฝากถามมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแต่เราก็คัดมานะครับอย่างวันนี้คำถามที่คัดมาบอกว่าลั่นทมใบดำเกิดจากอะไรที่แน่ๆเนี่ยไม่ได้เกิดจากสายพันธุ์แน่นอนครับท่านผู้ชมครับถ้าลั่นทมของท่านใบดำนั่นนะแปลว่าลั่นทมของท่านกำลังเจอปัญหาเรื่องแมลงครับแมลงจำพวกเพลี้ยต่างๆเนี่ยมันจะไปอาศัยดูดกินน้ำเลี้ยงอยู่ที่ส่วนของยอดเป็นส่วนใหญ่ทีนี้เวลาเขาขับถ่ายสารเหนียวๆลงมาเนี่ยมันก็พรมลงมาที่ใบล่างๆนะฮะทีนี้พอมีไอ้ส่วนนี้มาปั๊บราดำก็จะขึ้นมาปกคลุมที่ใบถ้าใครนึกไม่ออกก็ลองนึกถึงมะม่วงนะครับมะม่วงไอ้ตอนที่เพลี้ยลงหนักๆเนี่ยใบก็ดำปิดปีแบบเนี้ยแต่ราตัวเนี้ยนะครับถามว่ามันส่งผลกระทบยังไงมันก็ส่งผลกระทบว่ามันก็จะทำให้หนึ่งดูไม่สวยเลอะเทอะสกปรกและที่สำคัญก็คือว่าการเจริญเติบโตของพืชจะน้อยลงน้อยลงเพราะอะไรน้อยลงเพราะว่าปกติใบไม้เนี่ยมันต้องอาศัยสีเขียวคลอโรฟิลล์สีเขียวเนี่ยในการปรุงอาหารสังเคราะห์แสงถ้าใบมันไปดำปิดปีซะแล้วท่านผู้ชมครับมันก็ปรุงอาหารสังเคราะห์แสงได้น้อยลงวิธีแก้แต่ราดำตัวนี้นะฮะเวลามันแห้งแล้วเนี่ย
มันจะคล้ายๆเหมือนเป็นสะเก็ดหลุดออกไปจากใบเพราะฉะนั้นตามปกติถ้าล้างใบเช็ดใบซะก็ออกถ้าใจร้อนนะถ้านานไปใบก็จะหลุดออกไปเองซึ่งต่างจากราอื่นๆนะราอื่นๆนี่ถ้าตกไปที่ใบแล้วมันจะงอกแทงเข้าไปในใบพืชแล้วไปทำให้เซลล์ในพืชเนี่ยเสียถ้าเปรียบเทียบราตัวนี้ก็คล้ายๆเหมือนกับขี้โคลนนะครับขี้โคลนกระเด็นมาติดผิวหนังอะไรประมาณนั้นเนี่ยครับท่านผู้ชมครับแต่ถ้าเราพลิกดูแล้วเอ๊ะมันไม่มีตัวแมลงอะไรเลยนะแต่ซึ่งส่วนใหญ่ที่ผมพูดถึงนะก็มักจะเป็นพวกเพลี้ยแป้งนะที่มาดูดกินน้ำเลี้ยงที่ยอดแต่ว่าบางครั้งเราไปเจอไม่มีนะที่ยอดไม่มีเลยจันแต่ว่าใบเนี่ยมันซีดๆขาวๆนะมันเกิดจากอะไรเนี่ยใบแทนที่จะเขียวแล้วมันซีดอันนี้มันก็เกิดจากไรครับไรศัตรูพืชครับท่านผู้ชมครับฝนฟ้าไม่ค่อยตกสภาพอากาศแห้งแล้งนะฮะแล้วเรารดน้ำไม่ค่อยได้เปียกใบชุ่มใบอย่างเงี้ยไรจะเป็นเยอะวิธีแก้ถ้ายังเสียดายใบเก่าก็ต้องเอาสารป้องกันกำจัดไรเช่นพวกกรรมฐานผงหรือจะเป็นสารกำจัดไรยี่ห้อต่างๆมากมายเยอะแยะไปบอกเขาว่ากำจัดไรเพราะไรมี8ขาแมลงมี6ขานะครับเนี่ยแต่ทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราจะป้องกันไม่ให้เป็นเนี่ยเราก็อาจจะต้องรดน้ำนะครับให้ชุ่มๆใบเปียกๆใบไว้ถ้าหน้าแรงๆเนี่ยจะเป็นเยอะถ้าหน้าฝนไม่ค่อยเป็นนะครับเวลาที่เหลืออีกนิดนึงขออีกหน่อยว่าท่านบอกไม่ค่อยมีเวลารดน้ำต้นไม้ถ้าผมใช้ขวดน้ำใส่น้ำเจาะรูแล้วคว่ำลงเพื่อให้น้ำค่อยๆออกมาแบบภาพที่ส่งมาให้ดูทำแบบนี้ได้ไหมท่านผู้ชมครับความจริงมันก็ได้เนาะแต่มันไม่สวยอะคือต้นไม้เราแทนที่จะสวยๆเนี่ยมันมีไอ้ขวดนี่มาโดเดอยู่เงี้ยมันก็จะทำให้เรียกว่าขาดความสวยงามไปนะฮะแต่ถ้าเป็นผมนะผมก็จะใช้วิธีว่าถ้าอย่างนี้ผมก็ไปหาแท้งใหญ่ๆแล้วผมเดินสายแอบมานะฮะแล้วก็ค่อยๆปล่อยมาเป็นแบบพวกน้ำหยดอะไรอย่างนั้นก็จะดีนะครับท่านผู้ชมครับก็จะน่าจะดีกว่าแต่ถ้าถามว่าอย่างนี้ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้สายยางก็ถูกครับสายสีดำๆทึบๆมองไม่ค่อยเห็นอ่ะก็ทำสายน้ำหยดแล้วเราตั้งอุปกรณ์ที่เรียกว่าไทม์เมอร์นะฮะในการที่จะกำหนดเวลาให้เขาปิดเปิดเองได้ท่านผู้ชมครับผมทิดบ้วนบางประม้าก็ได้รับใช้ท่านผู้ชมมานะฮะในหลายแห่งหลายที่แล้วท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการถ้าเผื่อว่าวันไหนถ้าเผื่อเราไม่มีโอกาสได้พบกันเนี่ยนะฮะท่านสามารถจะติดต่อกับผมได้นะครับที่ตู้ปน12กำแพงแสนนครปฐม73140หรือถ้าอีเมลส่วนตัวผมก็ทิดบ้วน @hotmail.comTIDBUAN นะครับแล้วก็ @hotmail.com ท่านผู้ชมครับขอบพระคุณท่านผู้ชมอย่างมากเลยที่ได้กรุณาต่อรายการของเรานะครับและก็ถ้าเผื่อว่าท่านผู้ชมสงสัยอะไรก็ติดต่อกันวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ชมและขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆครับสวัสดีครับข้อคิดทิดบ้วนวันนี้สรรพสิ่งทั้งหลายมีเกิดมีดับเป็นธรรมดา